ครับก็วันนี้ผมจะมาแกะกล้อง Warcry ตัว Chimera นะครับก็ไซซิ่งประมาณนี้โอเคก็แกะพลาสติกละเดี๋ยวมาดูข้างในกันอ่ะโอเคเปิดเข้ามาข้างในแล้วครับอันนี้เป็นการ์ดตัว Chimera ก็เหมือนที่รู้กันก็มันจะมีภาษาหลายๆภาษาอยู่เดี๋ยวค่อยมาแกะข้างในดูนะครับตอนนี้ก็วิธีการต่อเข้าไปข้างในนะครับรายละเอียดเชิดเชิบใช้สีอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีตามจินตนาการแล้วก็นี่1ตัวเดี๋ยวคืนนี้ถ้ามีแค่นี้ตอนแรกนึกว่าจะต่อไอตัวฟิวรี่แต่ข้ามาต่อตัวนี้ก่อนดีกว่าอยากเอาตัวใหญ่แล้วก็เดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์ก็จะได้เล่นเหมือนแบบมอนสเตอร์ฮันเตอร์ครับก็เป็นเฮาส์รูให้เด็กๆได้เล่นผมจะเป็นตัวคิเมร่าแล้วก็ลองให้ลูกมาอัดดูนะครับไม่รู้สเตตมันยังไงเดี๋ยวว่ามันจะอึดพอไหมนะครับแล้วก็นี่ก็เบสนะครับใหญ่ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูสตัดกันทาราเป็นบีสำหรับเคออสแต่ว่าถ้าในสตาร์เซอร์ก็น่าจะเล่นได้เลยนะครับแล้วก็มีแต้มอยู่ที่360นะครับเดินน่าจะอิงตามนี้ถ้าเลือดยังไม่ลดก็เดินได้12ก็ไล่ไปพอเลือดลดก็หดลงไปแล้วก็พลังโจมตีอันนี้ภาษานะมัวละอ่ะอันนี้move นะครับ move ก็ถ้าพลังเต็มๆก็เดิน12เดินไกลมากเรียกว่าอาจจะบินเลยก็ได้นะครับแล้วก็ damage ก็แรงพอเลือดเหลือน้อยก็เจ็บฮะเดินได้เจ็บก็เดินสั้นลงขากระเพกอะไรประมาณนี้ก็เดเมจน้อยลงหางด้วนเล็บกุดก็มีท่าอยู่3ท่านะครับเทวิปหางแซ่ก็ตีศัตรูในระยะ3นิ้วนะครับแล้วก็ถ้าได้4 5 1 damage on the fighter ได้6allocate number of damage per to that fighter equal to velocity โอเค4 5ลดแค่1แล้วก็6เดี๋ยวนะตีที1ลูกเต๋าที่ลูกเนี้ยตีที1ลูกเต๋า6ลูก6ลูกนะครับแล้วก็ท่าที่2 Reoni Roll ไอเหมือนตัวที่เป็นสิงโตคำรามอะไรประมาณนี้ที่สุดท้ายลบ1ของค่าโจมตีในระยะ6นิ้วโอ้ก็คำรามก่อนแล้วก็รอบๆตัวก็ลดไปเลย1ถ้า4ลูกพ่นไฟพ่นไฟก็พ่นไฟในระยะพ่นไฟ4นิ้วโดนหมดนี่แล้วก็ถ้านั้นก็โดนเท่ากับลูกเต๋ามันดูบินได้ใช่ไหมอันนี้บินได้ใช่ไหมบินได้อันนี้คืออะไรไม่รู้ต้องไปดูในบุ๊กก่อนแต่ว่าอะไรวะครับก็ประมาณนี้เลือด50เกาะ4โอเคครับจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวต่อเสร็จก็เดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูครับผมสวัสดีครับ